กล่าวสวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับโอ้คู่นี้นี่พลิกไปพลิกมาเลยครับเดี๋ยวเรากรรมการรวบรวมคะแนนใบสุดท้ายนะครับชูมือให้กับฝ่ายน้ำเงินนะไปยาวเลยนะคู่นี้ก็เป็นใบใจวงวังพรมนะชนะคะแนนได้ฟ้าน้ำใจนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเกมกันสักนิดนึงครับก็เดี๋ยวรอผู้ชนะดีกว่านะครับชนะผู้แพ้นี่ต้องไปที่ไหนนะเอาแดงไหมเอาแดงไหมเดี๋ยวรอผู้ชนะนะอยากเข้าไปยุ่งผมวิ่งไม่ได้ยังไงต้องแต่งเรียกเราเดินเรียกก็เราผู้ชนะครับได้คนไหนก็เอาแค่คนนั้นครับทำงานเท่าที่ได้ครับไปไหนไปไหนไปไหนผู้ชนะตอนนี้ขึ้นไปรับบัตรฉีดอยู่นะครับทางด้านมังจาเลนะครับโอ้ทางด้านผู้แพ้ก็ทางด้านฟ้าน้ำชัยนี่วันนี้ก็ยังไม่ได้เกิดนะแพ้มาหลายไฟต์ติดแล้วครับสัมภาษณ์ก็ไม่ได้สัมภาษณ์แม่เสียดายจริงเดี๋ยววันนี้แอดมินจัดเต็มเลยครับ8คู่เลยครับรอชมได้เลยครับก็คู่นี้ราคาจบหมดยกนี้จบอยู่ที่มุมไหนครับแอดมินไม่ได้ดูราคาเลยคนดูคอมเมนต์เข้ามาตอบแอดมินหน่อยครับแอดมินไม่ได้ดูราคาเลยคู่เมื่อกี้หมดยกอยู่ที่ใครครับกรรมการนี่อีกแล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนกรรมการทุกทีขอเสมอเงินขอบคุณคุณชาญรงค์มากนะครับที่ต่อแอดมินนะครับแอดมินไม่ได้ดูราคาเลยคู่เมื่อกี้แต่ว่าดูจากภาพรวมแอดมินดูพลิกไปพลิกมานะคู่นี้ครับจริงเอาไปต่อ
โอเดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะครับมันจะเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินมาคุยกันนะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างรับไปแล้วไม่ชนะวันนี้สภาพร่างกายเป็นไงครับผู้ชมมาไงบ้างผู้ชมอาวุธไหนที่สร้างความหนักใจให้เรามากที่สุดแข่งหมดยกสี่ในระยะมั่นใจไหมว่าเราไม่ใช่ลูกพี่บอกให้โดนอีกหน่อยใช่ไหมโดยรวมพอจะผลงานวันนี้ไหมช้าไปหน่อยเรามาจบวันนี้เนาะเป็นไงมันมีจังหวะหนึ่งที่เราไปโดนแข้งแล้วหยุดตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับชัยฮะช็อตนะช็อตนะโอ้เพราะแล้วในใจเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นแต่ไม่ได้ต้องเดินอย่างเดียวเป็นไงไฟนี้ต้องกลับไปเสริมเติมแต่งจุดไหนบ้างครับฉีดเท่าไหร่อ่ะไฟนี้อยากขอบคุณจะบ้างครับขอบคุณพี่ดอนนะก็ทุกคนนะที่คอยดูแลปีนี้อายุอะไรแล้วน้องชายปี19ปีเข้าหมายเราอ่ะเวทเท่าไหร่ครับ136-137นะชนะกี่ไฟแล้วอ่ะก็รวมไปได้3ไฟแล้ว3ไฟได้ฉีดทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็30,000เอาไปทำอะไรครับก็ไปโชคกับแม่ผู้ที่เป็นวันเกิดเสียเอาอวยพรให้เสียเอาหน่อยครับเอามาได้ไหมครับเนี่ยอยู่สบายโอเคครับขอบคุณยินดีด้วยครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับมาจาเลยครับนี่ก็บรรยากาศอะไรเกมรอบที่สองรู้สึกเป็นยินดีนะแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กับแอดมินครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดหลังเกมคู่ที่3ให้ดูอีกรอบนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ